มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะฟังแล้วดูแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจหัวใจมันพองโตนะฮะเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นภาพที่พ่อค้าขายบะหมี่คนหนึ่งป้อนบะหมี่ให้กับผู้พิการที่แขนกับขาเนี่ยเขาใช้งานไม่ได้ตามปกติแล้วเขาก็เข็นรถเข็นมาขายลอตเตอรี่คือมันเป็นภาพข่าวที่เห็นแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหอิ่มใจมากเพราะว่าเขาค่อยๆป้อนทีละคำทีละคำจนหมดชามนะฮะแล้วก็ให้กินแบบฟรีๆด้วยพ่อค้าร้านบะหมี่เนี่ยก็เชื่อว่างานของตัวเองจริงแล้วก็หนักมากแล้วอยู่พอสมควรเนาะเหนื่อยในทุกๆวันอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะช่วยเหลือใช่เขาต้องสละเวลาตรงนั้นอะมานั่งป้อนอะเออเห็นความตั้งใจน่ารักจริงๆเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปแถวๆวัดหลวงพ่อโตก็ดีนะครับก็ไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวกันได้หรือว่าเจอพ่อค้าขายลอตเตอรี่แถวๆวัดบางพีใหญ่ในคุณพี่สงพลก็ไปอุดหนุนกันได้